นเลวิยานานตรวจพบเชื้อโควิด-19 เผยอาการเจ็บคอเชื้อไม่ลงปอดลุกลามบานปลายอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรอบนี้เรียกว่าคนในวงการบันเทิงจำนวนไม่น้อยทยอยออกมาแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดช่องวัน31ต้นสังกัดของนักแสดงสาวแจ้งผลตรวจเบลเลวิยานันพบเชื้อโควิด-19 โดยได้ระบุว่าเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่27มีนาคมที่ผ่านมาเบลเลวิยานันได้เข้าทำการตรวจ RT-PCR ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกองละครช่องวัน31หลังจากนั้นในช่วงค่ำได้รับการแจ้งผลตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลว่าพบเชื้อโควิด-19 ซึ่งขณะนี้เจ้าตัวได้ดำเนินการเพื่อเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ได้ประเมินว่าสามารถให้เบนเรวิยานันทำการรักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันได้ซึ่งขณะนี้เจ้าตัวได้แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดให้ทราบเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการตามมาตรการที่ถูกต้องโดยงานทั้งหมดจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าเจ้าตัวจะรักษาหายเป็นปกติโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงไอจีระบุว่าเกมโอเวอร์จ้าหลังจากที่มีอาการเจ็บคอมา3วันเมื่อวานก็ได้มีการตรวจ ATK ตอนเช้าและพบว่าติดโควิดค่ะเลยรีบไป PCR ที่โรงพยาบาลและกลับบ้านมารอฟังผลเมื่อคืนผลออกมาว่าติดชัวร์เบนต้องขอโทษทุกคนที่ได้พบเจอและได้รับผลกระทบด้วยนะคะขอโทษจากใจจริงค่ะอาการเบื้องต้นตอนนี้มีแค่เจ็บคอแค่นั้นเลยค่ะเอ็กซเรย์แล้วเชื้อยังไม่ลงปอดไม่ได้มีอะไรอันตรายนะคะไม่ต้องห่วงขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจนะคะจะรีบหายจะรีบกลับไปทำงานและจะรีบออกไปซื้อกาแฟจ้าสีสั้นหนีไม่รอดท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องคนในวงการและแฟนคลับที่ส่งให้เจ้าตัวอย่างล้นหลามค่ะ